สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการพูดคุยเนาะจริงๆก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละป้าอยากจะพยายามมีโอกาสได้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆในช่อง Cat Exclusive นะครับไม่ใช่สิเปลี่ยนไปแล้วเป็น Channel Learning Online นะครับเปลี่ยนนานแล้วล่ะแต่จริงๆมันก็จะติดคำว่า Cat Exclusive อยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกบางส่วนนะครับที่ติดตามทางช่องทางของ Facebook นะครับผมวันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเป็นแนวคิดนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นคำถามไหมก็คงได้นะครับมีการพูดถึงในเงื่อนไขของการใช้งานในส่วนของ AutoCAD นะครับในส่วนของ AutoCAD จริงๆแล้วเวลาผมพูดถึงตัวซอฟต์แวร์ตัว AutoCAD เนี่ยผมมักจะพูดถึง Revit ด้วยนะครับทำไมเราถึงพยายามที่จะเชื่อมระหว่าง AutoCAD กับ Revit เข้าไปด้วยกันคือ AutoCAD มันมีมานานแล้วนะครับส่วน Revit เนี่ยความคาดหวังนะครับในเรื่องของ BIM BIM นะครับ Building Information Modeling เนี่ยนะครับหรือรูปแบบจำลองของอาคารแล้วแต่ใครจะเรียกคำจำกัดความของเขาซึ่งมันก็อยู่ในส่วนของ Revit มันมีหลายซอฟต์แวร์หลายค่ายที่ใช้งานแหละแต่เนื่องจากว่าผมมองว่า AutoCAD เนี่ยผู้ผลิตเขาคือ Autodesk Autodesk เขาก็ผลักดันในเรื่องของ Revitทีนี้ย้อนเข้ามาว่าทำไมมันต้องเชื่อมโยงกันแนวทางการใช้งานนะครับของ AutoCAD มันปูพื้นไปแล้วก็ไปเชื่อมโยงเข้ากับการใช้งานของ Revit ดังนั้นรายละเอียดบางอย่างนะครับรายละเอียดบางอย่างเราต้องดูว่าผู้ผลิตวางเป้าหมายให้เราเดินไปในทิศทางไหนนะครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของการปริ้นงานพอร์ตงานเอาเป็นว่าใช้คำว่าพอร์ตงานแล้วกันมีหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าหลักสูตรการสอนของผมเนี่ยคือสอนพอร์ตทั้งโมเดลสอนเขียนในโมเดลแล้วก็พอร์ตในเลเยอร์ใช่ไหมคือจริงๆก็จะเรียกว่าหยุดคิดนิดนึงจนเข้าใจว่าอ๋อคือบางท่านอาจจะไปดูนะครับในส่วนของเทรนเนอร์ท่านอื่นที่สอนพอร์ตในหน้าโมเดลนะครับหรือบางคนก็สอนพอร์ตในหน้าโมเดลอย่างเดียวเลยซึ่งอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฮะผมโนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ผมแค่ชี้ให้เห็นในวิดีโอการสอนของผมวันนี้อยากจะมาเอาความคิดหรือว่าคอมเมนต์ของบางท่านที่เข้าชมในส่วนของวิดีโอตอนนั้นมาให้ดูคือตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงใครที่เข้ามาชมนะครับก็ทักทายกันอีกรอบนึงนะครับผมทำเป็นวิดีโอตอนนั้นไว้นะครับชื่อว่า AutoCAD นะครับแล้วก็การปริ้นแบบ on scale หน่วยมิลเมตรวงเล็บ plot scale มีให้ชมในช่องทางของ YouTube เข้าไปดูใน Channel Learning Online แล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาก็ได้พิมพ์คำว่า AutoCAD การปริ้นแบบ on scale หน่วยมิลเมตรหน่วยมิลลิเมตรนะครับเมตรแล้วก็ plot scale เนื้อหาของวิดีโอตอนนั้นที่ผมทำออกไปเนี่ยนะครับมีการกล่าวถึงที่ไปที่มาของตัวซอฟต์แวร์นี้ด้วยพูดถึงว่าหน้าโมเดลเนี่ยไอ้หน้าสีดำโมเดลสเปซชื่อเต็มมันคือโมเดลสเปซไอ้หน้าสีดำที่ใช้ในการเขียนแบบเนี่ยตรงนั้นเราใช้อัตราส่วน1ต่อ1ในการเขียนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเขียนงานหน่วยเป็นเมตรคุณก็ใส่เมตรเขียนงานหน่วยมิลคุณก็ใส่มิลนะครับจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จก็เอาไปพอร์ตในหน้าเลเยอร์ไงซึ่งเลเยอร์มีการสร้างกระดาษไว้ให้บางช่วงบางตอนผมพูดถึงว่าถ้าผู้ผลิตเขาต้องการให้เราพอร์ตงานในหน้าโมเดลสเปซเลยเขาจะทำเลเยอร์มาทำไม
แล้วมันจะมีการกำหนดสเกลมาทำไมในหน้า layout จริงอยู่ในหน้าโมเดลก็มีจุดที่อ้างถึงสเกลแต่มันไม่ใช่สเกลในการพอร์ตแบบมันเป็นสเกลที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในลักษณะของ annotation scale หรือ annotative ผมเคยอธิบายไปแล้วก็คือการปรับขนาดออโตเมติกของ annotation annotation อาจจะมีทั้ง dimension มีบล็อกงานมี text มีอื่นๆอีก symbol อะไรก็ช่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น annotative หรือ annotation scale อ่ะมันจะโชว์ตรงนั้นแต่การพอร์ตออนจริงๆต้องไป setting setup ที่ layoutนะเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้อ่ะทีนี้มาพูดถึงบางท่านที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับผมเอาขออนุญาตเอารายละเอียดขึ้นหน้าจอแล้วกันนะครับรายละเอียดขึ้นหน้าจออย่างท่านนี้คือจริงๆมันจะมีชื่ออยู่ผมก็จะพูดถึงเป็นบางคนที่เขามองว่าโอเคกับการพอร์ตงานแบบนี้นะครับท่านนี้ลงใช้ด้วย K2N เนี่ยนะฮะK2N เนาะบอกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์ได้ความรู้ไปใช้งานจริงๆเลยครับอีกท่านหนึ่งบอกนะครับขอบคุณครับอ่ะโอเคขอบคุณครับการสอนดีๆคิดว่าดูฟังหลายๆรอบคงไม่ยากนะครับท่านนี้ลงท้ายด้วย6272นะครับละเอียดเข้าใจมากค่ะท่านที่ลงท้ายด้วย6610ขอบคุณครับชัดเจนเลยครับต่อนะครับอันนี้ก็จะมีผมไล่ลงมาเลยจนถึงมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับอันนี้บอกสอนดีมากไม่ห่วงวิชาสุดยอดขอบคุณครับแจ่มชัดขอบคุณครับผมอยากจะให้ดูคอมเมนต์หนึ่งนะซึ่งนี่ฮะลงใช้ด้วย1LG4L นะครับเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า18ปีของการทำงานผมเทียบสเกลและปริ้นงานในหน้าโมเดลมาตลอดเพราะมัวคิดว่าการตั้งค่าในหน้าเลเยอร์มันยุ่งยากแต่พอมาเจอคลิปที่อาจารย์สอนผมถึงมาเข้าใจว่ามันไม่ได้ยากเลยขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่แบ่งปันกันครับอันนี้เป็นบางจุดนะครับที่เอามาให้เห็นเอามาให้เพื่อนๆน้องๆเข้าไปดูได้เข้าไปดูในวิดีโอตอนนั้นได้นะครับผมใครหาไม่เจอก็ทักใต้ลิงก์วิดีโอนี้มาเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูคือผมพยายามจะบอกว่าแนวการสอนของผมเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับก็คือต้องดูว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์เขาวางแนวทางให้ใช้งานแบบไหนเราก็ใช้งานตามนั้นผมไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้หรือทำนอกเหนือจากที่ผมผิดแต่ผมเพียงชี้ให้เห็นนะครับลองเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นแบบไหนบางคนบอกว่ายากบางคนบอกว่าง่ายก็นาจิตตังแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองผมจะย้ำเสมอเอาที่สบายใจเอาที่ชอบแต่ที่ถามเข้ามามีบางท่านถามเข้ามาผมก็เลยต้องย้ำจุดเดิมครับว่าปกติแล้วสแตนดาร์ดของ AutoCAD มันก็คือเขียนแบบในหน้าโมเดลปริ้นในหน้า layout และสามารถปริ้นได้หลายๆสเกลจากตรงนั้นโดยใช้รูปแบบ on scale ใช้สเกลเข้ามาควบคุมในหน้า viewport ซึ่ง viewport เองมันก็มีแบบออโตเมติกคือตั้งให้มันมี4ช่อง3ช่องหรือเลือกสร้างเองแบบเมนูก็สามารถสร้างวิวพอร์ตได้คำถามคือถ้าเราทำในหน้าโมเดลมันจบที่ตรงนั้นไหมอันนี้ก็ต้องกลับไปดูเนาะกลับไปย้อนคิดดูนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากเข้ามาดูได้นะครับหรือฝากคำถามมาให้คลิปวิดีโอมาได้ว่าอยากจะให้ลองทำตอนแบบไหนออกมาไดนามิกนะครับเป็นแบบไดนามิกอันนี้ไดนามิกบล็อกเนี่ยมีถามเข้ามาบ้างแล้วเดี๋ยวผมรับปากจะทำให้ดูนะครับอีกสำหรับบานพวกบานประตูคู่หน้าต่างคู่อะไรประมาณนี้
นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งก็อันนี้รับปากแล้วนะครับผมส่วนวิดีโอที่ผมพูดถึงนะครับไอพอร์ตแบบ on scale เนี่ยมันอยู่ในคอร์สเรียน all in one all in one ก็มีนะครับผมใครที่สั่งซื้อคอร์สเรียนนั้นไปก็จะขึ้นอยู่ในหน้า Shopee อ่ะนะครับหรือ Lazada หรือใครหาไม่เจอก็ทักผมมาได้นะครับสอบถามได้นะครับที่ ID Line A ตัวเลข0109251นะครับหรือโทรมาสอบถามในเรื่องของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนผ่านทีวีเวิร์กก็ได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์โทร0985098861นะครับผมประมาณนี้วันนี้มีเรื่องมาพูดคุยกันประมาณนี้เนาะส่วนใครที่ติดปัญหาก็ถามได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในครั้งถัดไปสวัสดีครับ